สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะที่อยู่ต้นทางแล้วก็ที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคะเราเรียนรู้กันมามากมายในเรื่องราวของเจ้าใบบัวใบโบกก็เป็นช้างที่น่ารักของเรานะคะนักเรียนกลับไปอ่านหนังสือมาบ้างหรือเปล่าคะกลับไปอ่านกลับบ้านไปทบทวนในเรื่องราวที่เรียนมาแล้วนักเรียนจะได้เก่งคะคำบางคำที่นักเรียนอ่านไม่ได้นะคะเราก็สามารถที่จะถามใครได้คะถามคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่บางคนนี้นะคะก็มีผู้ปกครองหลายท่านนะคะถือหนังสือใบบัวใบโบกมาถามคุณครูว่าคำนี้อ่านอย่างไรนะเพราะว่าตอนสมัยที่คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ยังเด็กๆนั้นไม่ได้อ่านแบบนี้นะคะฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยบางทีสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยหรือคุณปู่คุณย่าที่เป็นผู้ปกครองเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแบบเราเขาเรียนแบบว่าเรียนสะกดตรงตัวเพื่อให้อ่านออกแล้วก็เขียนได้นะแต่เมื่อเรามาเป็นเด็กรุ่นใหม่ยุคใหม่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของการเรียนตัวพยัญชนะตัวสระแล้วก็การผสมคำใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าเรียนยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะมีนักเรียนบอกว่าแม่สอนว่าเอรออียอนอเรียนนะคะเอรออียอนอเรียนนักเรียนไม่ทราบว่าคำว่าเรียนนั้นผสมด้วยสระอะไรคะไม่ทราบว่าผสมด้วยสระเอียใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่สอนว่าเอรออียอนอเรียนแต่เวลานักเรียนเขียนคำตามคำบอกคุณครูบอกว่าเรียนนักเรียนก็เขียนทำไมคะเขียนได้เอรออียอนอเรียนเป็นการว่านักเรียนสะกดคำแบบทำให้อ่านได้แล้วก็เขียนได้นะอันนี้คือการสอนแบบหนึ่งแต่เมื่อนักเรียนมาอยู่ในยุคใหม่นี้นะคะนักเรียนก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของการผสมคำตัวพยัญชนะแล้วก็สระให้ได้ฉะนั้นคำว่าเรียนนี่ผสมด้วยสระอะไรคะสระเอียก็มีคำว่าสระที่มีเป็นสระผสมก็คือเออียอรวมเรียกว่าสระเอียเห็นไหมคะฉะนั้นเมื่อนักเรียนกลับไปอ่านแล้วก็ทบทวนครูฝึกสอนไปเนี่ยนักเรียนก็ต้องจดจำก็ได้ข่าวมาจากคุณครูอัญชลีประธานทรัพย์นะคะบอกว่าได้ไปพบปะกับครูที่อยู่ปลายทางที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ชมเชยมาบอกว่านักเรียนป.1ที่อยู่ปลายทางนะคะอ่านหนังสือได้ทุกคนหานักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะอ่านหนังสือได้ทุกคนแล้วก็อ่านเก่งด้วยนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะถึงแม้ว่าห้องเรียนของเขานั้นอาจจะน้อยกว่าเราชั้นหนึ่งประมาณไม่ถึง10คนแต่เรานะมีจำนวนถึง30คนใช่ไหมคะ30คนนี่เป็นอย่างน้อยคะและแต่ละคนนั้นก็มาจากที่ต่างๆบางคนก็ยังไม่ได้เรียนเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็มาขึ้นอยู่ป.1นะคะต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่ตัวพยัญชนะไทยกันใหม่เริ่มฝึกลายมือนะคะเริ่มฝึกลายมือเริ่มเขียนลากเส้นกันใหม่เลยนะคะก็ต้องขอชมเชยกับคุณครูฉันทนาเก็บทองด้วยนะคะเพราะว่าคุณชนธนานั้นพยายามฝึกมากมายเลยส่วนครูนันทิกานั้นก็จะไปอยู่ในช่วงชั้นที่1แต่เป็นครูประจำชั้นในสายชั้นป.2แต่คุณครูก็ยังมาสอนนะคะใน1สัปดาห์จะมา2ชั่วโมงก็คือวันอังคารกับวันพุธคะก็จะอยู่กับนักเรียนป.1นั้นน้อยมากก็เลยไม่นะคะน้อยมากก็เลยไม่ทราบว่าคนไหนบ้างที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นักเรียนป.2เนี่ยคุณครูจะแทบจะใกล้ชิดแล้วก็รู้ว่าใครอ่านไม่ออกใครเขียนไม่ได้ก็จะให้ไปซ่อมเสริมตัวนั้นนะคะฉะนั้นเด็กๆเรียนรู้ได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการทบทวนพยัญชนะไทยด้วยเพลงพยัญชนะไทยกัน1เพลงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวที่ดีๆกันในชั่วโมงนี้นะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วปรบมือดังๆ5ครั้งปรบมือ5ครั้งผมให้ดังฝันนี้หัวเราะ5ที
หัวเราเป็นสาระโอค้างกูเลยนะหัวเราเป็นสาระไอหัวเราเป็นสาระเอียหัวเราเป็นสาระอู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 คุณหนูหนูพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเมื่อพร้อมแล้วคุณครูจะเปิดเพลงก็เอ๋ยกอไก่แล้วนักเรียนก็แสดงเต้นกีฬาเต้นท่าทางประกอบเพลงแล้วก็ร้องไปด้วยนะก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่เพื่อเป็นการทบทวนเพียรชนะไทยนะคะ1 2 3พยัญชนะไทย44ตัวเด็กๆท่องได้ง่ายไหมคะง่ายไหมคะง่ายมากเลย44ตัวนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของพยัญชนะไทยที่มีทั้งหมด44ตัวนะคะ44ตัวนั้นคุณจะคัดเลือกมาเฉพาะพยัญชนะไทยที่ออกเสียงระดับกลางนะคะพยัญชนะไทย44ตัวนี้เราแบ่งออกเป็นอักษรด้วยกันอักษร3หมู่แบ่งตามเสียงของพยัญชนะเป็นเสียงที่มีเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำนะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของพยัญชนะไทยที่เป็นอักษรกลางมาดูจากจอภาพกันเลยนะคะอักษรกลางนะคะในเรื่องราวของอักษรกลางซึ่งนักเรียนทำไมคะนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะนักเรียนเรียนรู้ในเรื่องราวของอักษรกลางกันมามากมายแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะในแต่ละบทเรียนแล้วก็จะมีเรื่องราวของพยัญชนะไทยแล้วก็การเรียนในเรื่องของอักษรต่างๆใช่ไหมคะ
วันนี้เราก็จะมาทบทวนในเรื่องราวของอักษรกลางก่อนที่จะเรียนนั้นเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆ44 ตัวนะตัวที่หนึ่งก็คือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะตัวที่หนึ่งก็คือตัวอะไรเอ่ยตัวกอไก่นะคะตัวกอไก่นั่นเองนะคะแล้วตัวสุดท้ายคือตัวอะไรคะพยัญชนะไทยตัวสุดท้ายหอนกฮูกนะคะเมื่อวานนี้คุณครูเล่านิทานให้นักเรียนฟังใช่ไหมคะในเรื่องราวของการมีน้ำใจนะคะการแบ่งปันการเสียสละในเรื่องราวของเจ้าอะไรนะเจ้านกฮูกทำไมจึงออกหากินในเวลากลางคืนทราบไหมคะทำไมเจ้านกฮูกจึงออกหากินในเวลากลางคืนเด็กชายชัดดนัยตอบได้ไหมครับได้ไหมคะเมื่อวานนี้คุณครูเล่าให้ฟังแล้วทำไมเจ้านกฮูกจึงออกหากินในเวลากลางคืนอ่ะก็เพราะว่าเจ้านกฮูกนั้นออกมาหากินเวลากลางวันโดนพวกเหล่านกมันจิกใช่ไหมคะมันจิกเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่เสียสละไม่ยอมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับนกเพราะว่าเจ้านกฮูกนั้นไม่ยอมเสียสละอะไรคะขนให้กับเจ้านกอะไรเอ่ยที่เป็นผู้ที่นกอะไรคะนกกระจิบนั่นเองแสดงว่านักเรียนฟังแล้วก็จับใจความสำคัญของเรื่องได้นั่นเองนะคะเอาละทีนี้เรามาดูซิคะเอามาต่อเลยนะเราแบ่งพยัญชนะไทยทั้งหมด44 ตัวนี้นะคะออกเป็นหมวดหมู่ได้3 หมู่ด้วยกันนะคะก็คืออะไรคะอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเราแบ่งตามเสียงของพยัญชนะเหล่านั้นคะคุณครูจะไปอย่างช้าๆนะคะนักเรียนจะได้จำได้นะคะตอนนี้นักเรียนฟัง2 ตาดู2 หูฟังสมองก็คิดตามไปด้วยคะไม่นั่งเล่นไม่อะไรเลยคะตอนนี้นักเรียนทำตัวได้ดีมากเลยนะคะมองคุณครูคะไม่มีใครสนทนาคุยกับเพื่อนเลยเห็นไหมคะอันนี้การเป็นนักเรียนที่ดีรู้จักหน้าที่นะคะมาดูต่อนะนะคะแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็นกี่ตัวคะเด็กๆ44ตัว